ยุทธการยับยั้งผึ้งแตกรังหลังจากที่รัฐบาลใช้มาตรการในการปิดแคมป์คนงานทั้งในกรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลก็เลยทำให้เห็นภาพของแรงงานส่วนหนึ่งบอกว่าอยู่ไม่ได้แล้วจะอยู่ยังไงล่ะคะค่าจ้างรายวันมันเกี่ยวกับเรื่องปากท้องกลับบ้านดีกว่ากลับบ้านเราไปตั้งต้นกันใหม่นะคะมีคนเดินทางกลับภูมิลำเนาพอตรวจสอบไปที่ภาคอีสานปรากฏว่าเขาก็มีการกักตัวแล้วก็ตรวจหาเชื้อคนที่เดินทางกลับมาก็ถือว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงแล้วก็พบรายงานผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้นด้วยค่ะคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกาฬสินธุ์มีมติปิดโรงเรียนและสถานศึกษานะคะหลังจากพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 สายพันธุ์เดลต้า6คนล่าสุดพบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นมา26คนและส่วนใหญ่ก็เป็นคลัสเตอร์แคมป์คนงานก่อสร้างที่เดินทางกลับมาจากพื้นที่ระบาดโดยยังอยู่ระหว่างการสอบสวนโรคและตรวจสอบไทม์ไลน์ที่ชัดเจนค่ะตอนนี้ก็เลยทำยังไงดีสั่งปิดโรงเรียนไปซะก่อนเพราะว่ากลุ่มโรงเรียนเนี่ยเปราะบางเป็นอย่างมากนะคะเด็กๆอยู่กันเยอะเด็กๆก็ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนด้วยจังหวัดกาฬสินธุ์กำชับฝ่ายปกครองอสม.สาธารณสุขผู้นำชุมชนเร่งติดตามคนที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงต้องรายงานตัวกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและต้องกักตัว14วันห้ามตั้งวงสังสรรค์งดพบปะผู้คนแล้วก็ขอให้เข้ารับการตรวจหาเชื้อด้วยค่ะส่วนที่จังหวัดศรีสะเกษนะครับก็เร่งตรวจหาเชื้อให้กับกลุ่มเสี่ยงอย่างต่อเนื่องหลังพบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอีก17คนครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นกลุ่มที่เดินทางกลับแคมป์คนงานกรุงเทพมหานครโดยได้มีการแจ้งล่วงหน้ากับอสม.ประจำหมู่บ้านแล้วทำให้การสอบสวนโรคและก็การควบคุมโรคอยู่ในวงจำกัดแล้วก็ยังไม่มีรายงานผู้ติดเชื้อต่อจากผู้ป่วยกลุ่มนี้นะครับส่วนที่จังหวัดบึงกาฬค่ะสาธารณสุขจังหวัดเตรียมพร้อมรับแรงงานกลับภูมิลำเนาโดยกลุ่มเสี่ยงสูงต้องกักตัวในสถานที่กักกันของจังหวัดก็คือมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีศูนย์การศึกษาบึงกาฬส่วนกลุ่มที่มีความเสี่ยงต่ำจะให้กักตัวที่บ้านอย่างเคร่งครัดนะคะสำหรับการรองรับผู้ป่วยบึงกาฬมีโรงพยาบาล8แห่งรองรับได้175เตียงค่ะส่วนผู้ป่วยที่มีอาการหนักที่ต้องเข้า ICU รองรับได้3เตียงโดยผู้ที่มีลำเนาในจังหวัดบึงกาฬเมื่อทราบว่าตัวเองติดเชื้อสามารถประสานเดินทางกลับมารักษาที่บึงกาฬได้เพื่อแก้ปัญหาโรงพยาบาลในกรุงเทพและปริมณฑลที่เตียงไม่พอรับผู้ป่วยนะคะหลายจังหวัดทำแบบนี้มีการประชาสัมพันธ์บอกคนที่มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดของตัวเองบอกว่าถ้าท่านติดเชื้อประสานหาเตียงหาโรงพยาบาลไม่ได้ให้ติดต่อกลับไปที่จังหวัดติดต่อไปก่อนนะคะอย่าเดินทางไปเองนะคะเดี๋ยวทางจังหวัดเขาจะมีวิธีการในการจัดหารถหรือประสานงานในการส่งต่อผู้ป่วยก็คือนำท่านจากในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลเนี่ยกลับไปรักษาที่ภูมิลำเนาแบบนั้นนะคะเพราะว่าที่จังหวัดต่างๆเนี่ยอาจจะมีการบริหารจัดการเตียงที่คล่องตัวมากกว่า